Drive by Jimmy สนับสนุนโดย Subaru Forester The Extraordinary SUV จองทดลองขับที่บ้านได้แล้ววันนี้ที่ subaru.asia ยิ่งเร้าใจถ้าได้อยู่กับคนที่ทำให้มีพลังยิ่งมั่นใจกว่าที่เคยถ้าเขาพร้อมทะยานไปกับเราทุกเส้นทาง New Suzuki Swift Power You Up สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยแพลตฟอร์ม HardTech ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลังถุงลมนิรภัย SIS 6ตำแหน่งพบพลังของความเร้าใจได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้าน Suzuki Way of Lifeตั้งแต่ขึ้นรถ Mitsubishi Pajero Sport เพราะสบายกับห้องโดยสารกว้างขวางกับความสะดวกจาก Wireless Charger ได้ทุกเส้นทางเพราะ Super Select 4-Wheel Drive 2และระบบล็อกเฟืองท้าย แถมอุ่นใจด้วยระบบความปลอดภัยรอบคันกับสีแดงใหม่และระบบเปิดประตูท้ายแบบไม่ต้องสัมผัสไปถึงทุกประสบการณ์ใหม่ๆที่ใครๆก็อยากไปให้ถึง Mitsubishi Pajero Sportทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมช่วงนี้อะไรๆก็ดูยากไปหมดขออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมขอมาเราก็จัดให้ออกรถ Isuzu D-Max ใหม่ง่ายๆกับข้อเสนอร้อนทุกดิวแรงทุกโปรเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ไม่ว่ารุ่นไหนวันนี้เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% หรือขับฟรี90วันเป็นเจ้าของ Isuzu D-Max ได้สบายๆชีวิตง่ายขึ้นเยอะ 1-31 พฤษภาคม 2564 ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีเมื่อความจำเป็นนำเราสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่คิดว่าปลอดภัยชีวิตอาจไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนในทุกจังหวะชีวิตให้พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยน Subaru จะอยู่ข้างคุณด้วยนวัตกรรมความปลอดภัยมากกว่าร้อยรายการที่ Subaru คอยใส่ใจไม่เคยเปลี่ยนเพื่อความสุขในทุกเส้นทางของคุณค้นพบความสุขเติมเต็มทุกความปลอดภัยได้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ On Air with Jimmy สวัสดีครับสวัสดีครับ Drive by Jimmy นะฮะที่98 EDS Everyday Station เจอกันทุกวันเสาร์ครับบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะกับเราปกติแล้ว4คนแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่โควิดยังระบาดหนักนะครับเราจะขออนุญาตให้อยู่ในเฟรมในการไลฟ์หน้าจอเนี่ยทั้งหมด3คนก่อนก็คือมีเมธีเตชะชัยวงศ์ธนเทพธนนิรัสสายแล้วก็เรืองศักดิ์บัวคำส่วนน้องวันวันภาษาอยู่เจริญนั้นยังคงอยู่เจริญอยู่ด้านหลังนะฮะครับยังคงอยู่เจริญด้านหลังยังคงอยู่เจริญอยู่ด้านหลังนะฮะก็คือหลังไมค์ทีมงานหลังไมค์เป็นทีมงานหลังไมค์ไปนะครับเจริญแบบเงียบๆนะฮะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ทางการเขาต้องการให้พวกเราโซเชียลดิสแทนซิ่งกันนะฮะครับซึ่งเราเห็นด้วยกับมาตรการตรงนี้แล้วเราก็พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วที่จะโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่อย่างที่บอกค่ะคือมันขยับได้แค่นี้แหละดูการนั่งของพวกเราก็จะต้องขยับตัวออกห่างกันอีกนิดนึงเราก็จะกลัวกันเองว่าจะดูจะเหมือนจะรังเกียจกันจริงๆไม่ใช่นะครับเฟรมมันมีเท่านี้นะฮะมันมีความจำเป็นนะเนาะเพราะว่าแล้วก็สำคัญคือเราจะบอกว่าพวกเราโชคดีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตั้งแต่วิกฤตนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีวันไหนเลยที่เราจัดรายการแล้วเราเอาหน้ากากออกเลยแม้แต่วันเดียวคือจริงๆตั้งแต่รอบที่แล้วนะปีที่แล้วที่โควิดเริ่มระบาด ทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยใส่หน้ากากตลอดเราไม่เคยเอาหน้ากากลงเลยนะครับในขณะที่ถ้าเราสังเกตดูเราไม่ได้ว่าใครนะเมื่อปีที่แล้วช่วงที่เขาเรียกว่าซาลงไปจนทุกคนใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการถอดหน้ากากกันเยอะมากแต่พวกเราเนี่ยออกอากาศเรายังใส่หน้ากากกันต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังระวังกันแบบนี้ต่อไปอีกและฉันบอกให้เลยว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ส่วนตัวนะคิดว่าคงจะต้องใส่หน้ากากกันอย่างนี้ยาวไปจนกระทั่งอย่างน้อยๆ อย่างน้อยๆ at least นะครับสิ้นปีอันนี้คืออย่างน้อยคือเชื่อว่าตอนนี้ผิวตรงหลังหูเราเนี่ยมันเริ่มด้านแล้วเริ่มด้านชาแล้วครับจะไม่ค่อยมีคนบ่นแล้วเฮ้ยตอนนี้เจ็บหลังหูไม่มีละไม่ใช่ด้านชาฮะตอนนี้มันขึ้นขุยแล้วฮะมันคันยังฉีดเจลแอลกอฮอล์ถูมือเนี่ยนะครับตอนนี้มือสะอาดกว่าจิตใจแล้วครับผมเดี๋ยว
เอาล่ะส่งข้อความเข้ามาถามกันได้ในเรื่องรถยนต์กันนะฮะครับคำถามก็2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับเว็บบอร์ด headlightmac.com/webboard แล้วก็ที่ Facebook นะฮะสเตตัสรับคำถามโดยเฉพาะขอคนละ1คำถามสั้นกระชับได้ใจความจนถึง 14:40 นะครับส่งกันเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวหลังบ่าย3เราจะมาทยอยตอบกันเอาล่ะครับเข้าช่วงนี้กัน Drive the World Drive the World ในเมื่อเราเปิดด้วยโควิด -19 เราก็ต้องลุยกันต่อด้วยโควิด -19 นิดหนึ่งคือสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียตอนนี้ค่อนข้างหนักอย่างที่คุณได้ฟังข่าวกันมานะครับยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดตอนนี้เนี่ยคือทะลุ 400,000 ต่อวันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของอินเดียนะครับเอาตรงๆนะคือเขาคุมไม่อยู่แล้วทุกฝ่ายก็เรียกร้องให้อินเดียล็อกดาวน์แต่อินเดียกับไทยแลนด์ก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะฮะคือเงินมันไม่ได้มีมากพอที่จะให้ล็อกดาวน์ไงและอินเดียเองหนักกว่าเรานะเพราะคนเขาเยอะกว่าเราเป็นหลายเท่านะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้รัฐบาลทางอินเดียเนี่ยเขาขอความร่วมมือจากผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรมให้หยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อนำออกซิเจนที่ใช้ในโรงงานเนี่ยมาใช้ในรักษาผู้ป่วยก่อนและตอนนี้นะครับมารุติซูซูกิผู้ผลิตรถยนต์ซูซูกิในอินเดียได้ประกาศปิดโรงงาน2แห่งใน อินเดียทั้งหมดนะฮะประมาณวันที่ 1-9 พฤษภาคมนะครับระบุว่าการปิดโรงงานครั้งนี้จะไม่มีผลต่อแผนการผลิตรถยนต์เนื่องจากเป็นการเลื่อนกำหนดการปิดโรงงานเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปีในเดือนมิถุนายนขึ้นมาแทนซูซูกิยังระบุด้วยว่าสถานการณ์เช่นนี้เราเชื่อว่าออกซิเจนทั้งหมดที่มีควรนำไปใช้รักษาผู้คนดีกว่านอกเหนือจากนี้ Toyota ก็ยังมีกำหนดการปิดโรงงาน2แห่งเพื่อการซ่อมบำรุงประจำปีตั้งแต่26เมษายนก็เลยขยายกำหนดการปิดโรงงานไปถึง14พฤษภาคมรวมทั้งรถจักรยานยนต์ Honda ที่ประกาศปิดโรงงานไปแล้วตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมเพื่อเอาออกซิเจนที่จะต้องใช้ทั้งหมดนั้นไปใช้กับบรรดาผู้ป่วยซึ่งในอินเดียนี่ถ้าที่ดูข่าวนี่อาการเขาหนักมากเลยนะคือถึงขั้นว่ามีรายการแย่งออกซิเจนกันเองและที่หนักกว่านั้นมีเคสที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นหมอลูกชายวิ่งหาออกซิเจนก็ยังไม่ได้ขนาดหมอเองก็ยังไม่ได้ออกซิเจนแล้วก็ตายสถานการณ์วิกฤตมากครับที่อินเดียตัวเลขนี่พุ่งกระฉูดเลยทุกวันแล้วตอนนี้ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเนปาลแล้วก็ปากีสถานคือประเทศรอบๆข้างอินเดียก็เริ่มกลัวเพราะว่าคนจากอินเดียเริ่มจะหนีตายออกจากตรงนั้นแล้วไงทะลักนะฮะทีเนี้ยรายการต่อไปคือถ้ามันจะมาพม่าแล้วถ้าจะมาทางไทยก็ย้อนกลับมาลูปเดิมอ่ะคือน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยขนาดเราเห็นว่าติดกันเวลา 400,000 เนี่ยนะครับเป็นคนอินเดียนี่เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยดีกว่าคนไทยนะดีนะเพราะว่าเคยมีคนไปเที่ยวอินเดียแล้วก็หยิบยาแก้หวัดหรืออะไรขึ้นมากินนะฮะแล้วคนที่นั่นบอกใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่ายาไทยเนี่ยมันจะใช้กับเชื้อโรคที่อินเดียไม่ได้อ่อนๆยังอ่อนอยู่เขาพูดแบบนี้เลยนะฮะนั่นแปลว่าสายพันธุ์อินเดียนี่อย่าปล่อยให้เล็ดลอดเข้ามาในบ้านเราเด็ดขาดก็ล่าสุดเห็นว่ามีเข้ามาอยู่คน2คนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้คืออยู่ในการควบคุมเรียบร้อยแล้วของสาธารณสุขเราครับก็คืออยู่ในควบคุมอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วทีนี้อินเดียเนี่ยถามว่าสาธารณสุขเป็นยังไงเอาอย่างนี้นะครับคนใน Toyota ที่เขาเคยต้องบินไปทำงานที่นั่นครับเคยเล่าให้ฟังเป็นการส่วนตัวครับแค่น้ำก๊อกลองน้ำก๊อกจะแปรงฟันจากโรงแรมครับโรงแรมที่พักครับเท่านั้นแหละท้องเสียเลยโอ้แล้วก็มีเคสของคนรอบข้างเหมือนกันอันนี้เป็นอดีตอดีตแบรนด์แมเนเจอร์นิสสันทีด้าคุณพัทรจรินเมื่อก่อนอันนี้คือแกเป็นเบาหวานแล้วแกก็ไปเที่ยวที่อินเดียเมื่อนานมาแล้วไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าท้องเสียที่นั่นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการในการส่งกลับก็ปรากฏว่าขากลับก็ต้องลำเลียงมาทางเปลแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเมืองไทยแล้วก็จากไปในเวลาไม่นานหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วอินเดียคือประเทศที่ส่วนตัวผมขอแนะนำว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันภูมิอะไรต่อมีอะไรก็ตามที่ไม่ได้แข็งแรงพอธาตุอ่อนหลีกเลี่ยงการไปอินเดียครับ ขอบอกเลยขอย้ำเลยครับโดยเฉพาะอย่างผมเองเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่แบบว่าท้องไส้เนี่ยจะท้องเสียง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคืองดเลยนะฮะ no. นะฮะ อ่ะนั่นคือเรื่องราวของอินเดียซึ่งเราก็ได้จะภาวนาว่าขอใหสถานการณ์ทั้งหมดดีขึ้นโดยเร็ววันหวังไว้เช่นนั้นนะเอาล่ะทีนี้มาดูข่าวคราวของวงการรถยนต์ตอนนี้นะครับ
โอ้เต็มไปด้วยข่าวคราวมากมายและก่ายกองนะฮะ จะเริ่มจากอะไรกันดีละเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลย มีแต่รถเปิดตัวใหม่มีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะครับเอาอย่างนี้แล้วการเอารถ ที่จู่ๆมันโผล่ขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดครับฮะ Honda N7X มันรถอะไรวะ มันคือคอนเซปต์ครับเหมือนคอนเซปต์เออ N แปลว่า New ครับ7คือ7 seater แน่ X คือ crossover วิธีตั้งชื่อญี่ปุ่นจำง่ายง่ายเดาไม่ยากครับ N7X นะฮะแปะๆรวมกันคือ Honda เขาเพิ่งปล่อยภาพ official teaser แล้วก็เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบครั้งแรกในโลกนะฮะครับผ่านทางช่องทางดิจิตอลแพลตฟอร์มเป็นภาพทีเซอร์ในแบบโอ้ตัวรถเอาจริงๆคือผมบอกเลยว่าทำไมหน้าตามันคุ้นๆวะมันคือ BRV นั่นเองใช่ก็คือเป็นการที่จะบอกว่า Big Minor Change ของ BRV เหรอมันออกมาแนวนั้นเหมือนกันนะเป็น BRV ที่ดูเป็น SUV มากขึ้นนะใช่คือหน้ารถก็จะดูตั้งชันมากขึ้นดูแล้วมีมาโชว์มากขึ้นนะฮะ ดีไซน์ก็ดูเป็น SUV ร่วมสมัยแล้วก็เหมาะสมกับคนอินโดนีเซียเพราะ Honda บอกเลยว่า develop มาเพื่อตลาดอินโดนีเซียโดยเฉพาะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ SUV ก็เริ่มรามไปที่อินโดนีเซียแล้วก็คือ7 seater ปกติที่เราเห็นกันนั้นที่เป็นทรงมินิแวนนั้นก็ต้องปรับดีไซน์ให้มันดูเป็น SUV นิดนึงครับเพราะตอนนี้เทรนด์ของอินโดนีเซียเริ่มเปลี่ยนละครับก็ออกมาโชว์กันเฉยๆนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเจเนอเรชันต่อไปของ BRV นั้นมันก็คือ IN7X concept คันนี้แหละและอีกเครื่องยนต์ต่างๆยังทงถูกปิดเป็นความลับยังไม่มีอะไรออกมาเลยทั้งสิ้นและคาดว่าตัวนี้มันคือตัวที่น่าจะพร้อมขายในอีกประมาณไม่เกิน6เดือนหลังจากนี้และถามว่ามันจะมาเมืองไทยไหมคิดว่าเมืองไทยไม่แน่เพราะว่าแผนของ Honda นี่เอาตรงๆว่ามันเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวลือออกมาว่าเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันก็จะไม่มาอะไรอย่างนี้แต่ SUV ตัวนี้คือเป็น SUV ตัวถูกที่สุดในตลาดที่ Honda จะทำในตอนนั้นแล้วเราไม่นึกว่า Honda เล่นง่ายๆด้วยการที่จะเอา BRV มายำใหม่เป็นแบบนี้เราไม่คิดว่า Honda จะเล่นง่ายแบบนั้นแต่สุดท้ายเขาทำครับท่านผู้ชมโอเครอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่ามันจะมาเมืองไทยหรือเปล่านะสำหรับไอ้ New Next Generation ของ BRV ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชื่อเดิมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นชื่อใหม่เปลี่ยนได้หมดแหละหรือจะเป็น ZRV หรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ตำเรื่องตำราวเป็น City Hatchback Cross ได้ไหม City Cross เธอเก็บไอ้มุกนี้เนี่ยให้ Toyota มาเล่นเถอะ Honda นะจำไว้อย่างหนึ่งนิสัย Honda คืออะไรป่ะวนเอาชื่อมอเตอร์ไซค์มาตั้งชื่อรถแล้ววนเอาชื่อรถไปตั้งชื่อมอเตอร์ไซค์ Honda เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรช้านานแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุค AT แล้วปล่อย Honda Dream Cross อะไรอย่างเงี้ยเหรออินเทกราเนี่ยสมัยก่อน Honda Integra ใช่ไหมใช่ DC 2 DC 5ที่หลายๆคนพวกเล่นรถจะรู้จักแต่คนไม่เล่นรถจะไม่ค่อยรู้จัก Integra เป็นรถที่ค่อมกลางระหว่าง Civic กับ Accord ในตอนนู้นจู่ๆพอ Integra มันถูก terminate ไปในช่วงประมาณปี 2004-2005 ครับ Honda เอาชื่อ Integra ไปใส่ในสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นเสียเลยหมดกัน Integra ฉันคือกลายไปเป็นมอเตอร์ไซค์ขอบคุณครับนั่นคือ Honda ครับอ่ะมาดูรายการต่อไปเอาคันไหนดีคือวันนี้มันมีรถเปิดตัวอยู่ไม่ได้เยอะนะฮะแต่ก็มาอีกแล้วอีเวนต์เปิดตัวรายสัปดาห์นี้มาอีกแล้ว เบื่อชะมัดเลย Mercedes Maybach คือปกติ Maybach เราก็รู้กันอยู่นะว่ามันเป็นแบรนด์ที่มาจากเป็นแบรนด์หรูเหนือกว่า Mercedes-Benz แล้วก็ Daimler เขาก็ไปถือสิทธิ์มาแล้วก็ทำเคยทำรถออกมาขายเป็น57กับ62ไซส์รถฮะเป็นไงก็ขายไม่ค่อยดีสุดท้ายเขาเลยแก้ตัวด้วยการเอา S-Class นั่นแหละมาทำให้มันเป็น Long Wheelbase ซะคนเยอรมันเขาเข้าใจอะไรแบบนี้แบบ แปลกของเขานะทีนี้ Maybach เนี่ยก็คงจะต้องพยายามกระตุ้นยอดขายกันนิดนึงเนื่องจากว่าที่ผ่านมามันขายไม่ให้ออกแล้วโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนเขาก็อยากจะไปบุกตลาดให้มันดีกว่านี้ใช่ไหมฮะใช่วิธีการของ Mercedes-Benz ทำไงรู้ไหมฮะทำไงครับเขาก็ทำ Mercedes Maybach S480 Formatic เบนซิน6สูบ 3.0 ลิตรเทอร์โบเครื่องเล็กสำหรับเศรษฐีชาวจีนออกมา
นั่นเองคือจากเดิมเนี่ยมันมีแต่เครื่องยนต์แบบ V8 สูบกับ V12 สูบก็มาเป็นแค่6สูบเรียงเพื่อเน้นว่าทำราคาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจีนมีการเก็บภาษีสูงมากสำหรับรถยนต์ที่มีความจุเครื่องยนต์ขนาดกระบอกสูงค่อนข้างใหญ่ครับนะฮะส่วนการตกแต่งต่างๆก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ล้อเนี่ยมันจะเป็นล้อที่คือมันเป็นล้อลายคล้ายๆกับไอ้ E-class ตัวอวองการแต่ว่าเป็นตัวไฟกลมเมื่อโบราณกาลใช่ๆผมดูเป็นสภาพน้ำโอ้โหเสื่อมเลยเล่นเสื่อมเลยนี่ไม้บักนะแกโอเคเป็นพรีเมียมสภาพน้ำก็ได้อยากจะเอาหัวโขกบอดมากเลยตอนนี้ครับคือแบบตายแล้วกูไม่ต้องฉีดแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเบนซิน6สูบเรียง Double Overhead Camshaft 24วาล์ว 3.0 ลิตรเทอร์โบ362แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรแล้วก็แน่นอนครับว่ามันต้องเสริมด้วยระบบไฟฟ้า48โวลต์ EQ Boost ซึ่งมีกำลังสูงสุด21แรงม้าในบิดสูงสุด250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9G Tronic ครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ Formatic ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ารถแบบนี้มันจะเอาระบบขับเคลื่อน4ล้อไปทำไมนะฮะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกท่าน 10.1 วินาทีโอ้คือยังไงดีล่ะ มาด้าน3วิ่งแซงอะมาด้านสามวิ่งแซงอ่ะ 10.1 วินาทีคงจะเยอะนะครับแล้วท็อปสปีดสูงสุดก็ล็อกเอาไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาในงาน Shanghai Auto Show ก็ยังไม่รวมออปชั่นระบบบังคับด้วย4ล้อมีไฟแอคทีฟแล้วก็เบาะหลังคอมฟอร์ตนะฮะราคาก็ยังปาเข้าไป7ล้านเนี่ย 62,000 บาทแต่นี่คือเป็นราคาเงินหยวนนะแล้วก็ไม่รวมภาษีเมืองไทยอันนั้นคือส่วนของ Mercedes นะฮะทีนี้มาดูในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ายดีลก็ห่างหายไปนานนะที่เราจะไม่ได้พูดถึงเขานั่นคือ Ferrari ครับ ครับวันที่5เดือน5นะฮะนอกจากจะเป็นเลขมงคลสำหรับชนชาติทั้งหลายแล้วก็ชาวออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วนะฮะโดยเฉพาะอีพวก Lazada Shopee อะไรทั้งหลายแหละนะครับ Ferrari เขาก็เปิดตัว812 Competition แล้วก็ Competition A นะถามว่ามันคืออะไรครับFerrari 812 Competition นั้นเป็นรถที่ปรับปรุงมาจาก812 Super Fast ซึ่งเป็นเวอร์ชันพื้นฐานของรถสปอร์ตคุมพลัง V12 สูบเจเนเรชันปัจจุบันแล้วก็ปรับปรุงสมรรถนะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ของรถบางอย่างให้มันแตกต่างสมกับเป็นรถที่ถูกผลิตออกมาในเวอร์ชันจำนวนจำกัดตัวเครื่องของ Competition แล้วก็ Competition A นั้นคือมันเป็น2รุ่นนะเป็นเครื่องยนต์ V12 สูบทำมุม65องศานี่ก็เยอะนะความจุนี่คือ 6.5 ลิตรนะแรงม้าเนี่ย830แรงม้าแรงบิดสูงสุด692นิวตันเมตรแต่รอบมาสูงมากเลยคือ 7,200 รอบต่อนาทีครับซึ่งเพิ่มจากรุ่น812 Super Fast 30แรงม้านะโอ้แล้วก็ตัวเครื่องทำมาสวยเชียวทีนี้พละกำลังที่เพิ่มพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากหลายองค์ประกอบมันจะเป็นลูกสูบไมสลักลูกสูบเคลือบสาร DLC Diamond Light Carbon ก้านสูบไทเทเนียมเบากว่า812 Super Fast 40% พร้อมเข้าวิ่งมาที่ประกับปรับบาลานซ์ต่างๆแต่ในเครื่องยนต์ของ812 Super Fast นั้นรอบตัดที่ 8,900 รอบต่อนาทีแต่สำหรับ Competition จะตัดที่ 9,500 โอ้ยอีกนิดนึงก็จะ10,000 แล้วจะ10,000รอบแล้วอ่ะก็ปล่อยลากไปเลยไหมล่ะแหมนะฮะคือมันเป็นตัวเลขธรรมดานะสำหรับเครื่องยนต์พิเศษ4สูบแต่สำหรับเครื่องยนต์12สูบความจุ 6.5 ลิตรเนี่ยมันก็เลยต้องปรับปรุงชิ้นส่วนท่อนล่างทั้งหมดเพื่อรับกับแรงกระชากที่รอบสูงเกียร์อัตโนมัติเป็นคลัชคู่นะครับดูอัลคลัช7จังหวะ F1 เหมือนกับรุ่นซุปเปอร์ฟาสต์แต่มีการปรับจูนการเปลี่ยนเกียร์ให้ไวขึ้นอีก 5% ครับเพราะฉะนั้นตัวรถนี้ค่อนข้างจะแบบเต็มไปด้วยสารพัดอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้มันรถมันเบาแล้วก็มันเร็วขึ้นแล้วก็มีระบบเลี้ยว4ล้อ PCV 3.0 รวมทั้งระบบ Side Slip Control Version 7.0 ที่มีมาให้ด้วยครับครับแล้วก็มีลิ้นหน้าปรับอัตโนมัติตามความเร็วมีช่องรับอากาศหน้าแบบใหม่อะไรต่างๆเต็มไปหมดมีทั้งรุ่นคูเป้แล้วก็รุ่นเปิดประทุนนะฮะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับรถรุ่นนี้อาจจะเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ V12 สูบรุ่นสุดท้ายแล้วที่สามารถจะเค้นพลังมหาศาลได้โดยที่ไม่ยุ่งกับเทอร์โบหรือมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ไม่ว่าคุณจะรวยจนสามารถซื้อรถได้ทั้ง2คันนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับเพราะคุณยังไม่ได้จองมันไว้ก่อนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนื่องจากว่ารถทั้งหมด 1,598 คันนี้ถูกจองไปหมดแล้วเนื่องจากในธรรมเนียมของ Ferrari มีการเก็บประวัติลูกค้าชั้นดีทั่วโลกและเมื่อมีรถพิเศษออกมาลูกค้าระดับอภิสิทธิ์ชนที่เคยอุดหนุนรถยนต์ค่ายม้าป่าไปแล้ว
หลายคันไม่ใช่แค่คันเดียวต้องหลายคันด้วยหรือลูกค้าที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อ พิเศษในอดีตมาแล้วจะได้รับการติดต่อก่อนเสมอครับมาสนใจเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาเดี๋ยวสอยให้นะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณซื้อเฟอร์รารี่แค่คันเดียวเขาก็จะมองว่ายี่กระจอกเอางี้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ไหมครับไม่ได้ฮะออคุณต้องซื้อเฟอร์รารี่แบบ3คันขึ้นไปหรือแบบ4คันขึ้นไปหรือถ้าในโรงรถของคุณมีสัก5คันขึ้นไปเนี่ยทางนู้นเขาก็จะติดต่อคุณมาเองซื้อสิทธิ์คนละครึ่งนะฮะเก็บไว้ให้พวกเราใช้กันนะฮะอย่ามาใช้ให้เฟอร์รารี่ม้าลำพองแผดเปื้อนเลยฮะเพราะว่าระดับม้าลำพองเนี่ยมันจะลำพองไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้ม้าลำพองลำคาญนะดีกระโหลกใส่หน้าแกเลยละเมย์ถูกต้องนั่นคือเฟอร์รารี่นะครับ ทีนี้มันก็จะมีเรื่องราวของรถสปอร์ตอีกคันหนึ่งแต่เป็นรถสปอร์ตที่ข้ามโลกมาเลยเมื่อสักครู่นี้เราพาคุณบินไปที่อิตาลีโมเดนาใช่ไหมโมเดนาแล้วก็อะไรสักอย่างตรงนั้นตูรินไม่ใช่ตูรินเฟอร์รารี่มันอยู่มาไหนมิลานป่ะเฟอร์รารี่อยู่โมเดนาโมเดนาตูรินน่ะมันเก็บไว้ให้ฟังเฟียสนู่นมิลานน่ะมันโรงงานมิลานฟิออรี่นู่นเออเออหุ้ยดูมีต้องมีหุ้ยนะแหมต้องมีแน่นนะอ่ะเรามาดูรถสปอร์ตจากฝั่งจีนกันบ้างบินข้ามมันลงจีนเฉยอันนี้ใครบอกว่าเป็นรถอังกฤษชั้นเถียงครับมันคือรถจีนMG Cyberster Concept ครับคือต้องบอกก่อนว่าในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ที่ผ่านมานั้น MG ก็เปิดตัวแล้วสำหรับรถสปอร์ตคือเขาฝันอยากจะทำรถสปอร์ตมานานมากแล้วฝันอยากทำรถสปอร์ตมานานมากครับเออทั้งที่ตัวเองการเงินก็เยอะนะแต่รู้ไหมวิธีการเขาทำยังไงทำไงครับคือตัวรถเนี่ยเพิ่งเปิดตัวออกมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากสาธารณชนแต่ดูเหมือนว่าบริษัทต้องการหลักประกันที่มากกว่านั้น SAIC เลยเปิดโครงการระดมทุนให้กับผู้ที่สนใจมาวางเงินหากถึงเป้าที่ตั้งไว้บริษัทถึงจะพัฒนารถยนต์คันนี้ต่อเพื่อจะเข้าสู่การผลิตเขาเรียกพรีออเดอร์แหละไม่ใช่พรีออเดอร์นี่ไม่ใช่พรีออเดอร์ระดมทุน มันคือวิธีการเดียวกับหนังสืออเดียตอนเปิดตัวไงอ๋อก็คือระดมทุนจากประชาชนเอว่างั้นเถอะเราค่อยผลิตใช่ไหมก็คือว่าระดมทุนได้สมมติ10คันก็ผลิต10คันนั่นแหละโอเคโครงการดังกล่าวทำผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า MG Cybercube ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อที่จะเข้าไปลงทุนด้วยการซื้อหุ้น1หุ้นมูลค่า 1,000 หยวนหรือราว 4,800 บาทได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่จะถึงนี้ชื่อน่ารักนะ MG Cyberque โดยทางการตั้งเป้าการขายหุ้นจากการระดมทุนครั้งนี้นะครับทาง MG เนี่ยทาง SAIC เนี่ยตั้งเป้าครั้งนี้เนี่ยให้ได้ 5,000 หุ้นหรือให้ได้เงินประมาณ5ล้านหยวนครับ5ล้านหยวนหรือราว 24,062,000 บาทครับเมื่อถึงเป้าแล้วบริษัทก็จะพัฒนา MG Cyberster Concept ต่อไปเพื่อให้เข้ากระบวนการผลิตจริงโดยที่ผู้ที่ซื้อหุ้นจะได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงินก้อนดังกล่าวเป็นเงินจองแทนแต่ในกรณีที่ไม่ถึงเป้าบริษัทจะคืนเงินลงทุนให้กับผู้ที่ซื้อหุ้นโดยยังไม่มีการระบุว่าผู้ที่สนใจจะสามารถเข้าถึง MG Cybercube ได้จากช่องทางใดนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับในกลุ่มลูกค้าของชาวโลกอาจจะไม่รู้แต่สำหรับชาวจีนง่ายๆฮะคุณก็ได้ contact ไปที่ SAIC ที่จีนที่เซี่ยงไฮ้มันก็จะมีสื่อสารทางเขาอยู่แล้วเอาตรงๆไหมฮะ คือดูตัวเลขอย่างเงี้ยรู้แล้วแหละว่าอะไรรู้ป่ะอันเนี้ยมันคือเป็นการดูว่าเฮ้ยมีคนสนใจจริงป่ะอย่างเชิงโยนหินถามทางมันไม่ใช่แค่อย่างเชิงโยนหินถามทางแต่คือให้วางเงินไปวางเลยถ้ามึงอยากเอาสินี่เอาคันนี้ไปดิสังเกตนะขาย1หุ้นนะแต่เขาต้องการให้ได้ 5,000 หุ้นซึ่ง 5,000 หุ้นเนี่ยเอาตรงๆนะแป๊บเดียวก็เต็มถ้าคนจีนจะเอาจริงๆใช่ๆถ้าคนจีนจะเอาจริงๆนะเผลอๆชั่วโมงเดียวก็หมดแล้ว 5,000 หุ้นถูก20กว่าล้านนี่ซื้อ Ferrari ไอ้รุ่นตะกี้ได้กี่คันคันเดียวไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เออมันแพงกว่านั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเงินแค่นี้สำหรับคนจีนนะโอ้โหแป๊บเดียวเด็กๆคือกดเปิดอ่ะกดเปิดรับเนี่ยนะ5นาทีเต็มเออถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆขึ้นมานะครับแต่ผมมองว่าเขาแค่อย่างเชิงอ่ะคือประมาณไม่ใช่อย่างเชิงว่าเรียกว่าไงอ่ะคือแค่ทำให้ดูว่าอยากรู้ว่ากระแสของประชาชนอ่ะหรือลูกค้าเนี่ยที่สนใจจะซื้อมันจริงๆอ่ะถึงขั้นกล้าวางเงินเนี่ย
มีมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็คือตัว KPI มันก็คือเวลาที่ใช้ในการจองหุ้นนั่นแหละ31กรกฎาคมนี้คุณต้องได้ 5,000 หุ้นใช่หรือ24ล้านเดี๋ยวดู 62,000 บาทซึ่งไอ้24ล้าน 62,000 บาทมันเอาไปทำรถอะไรได้บ้างวะมันทำไม่ได้งบโฆษณามันยังทำไม่ได้เลยเพราะว่าทำไมตัวเลขมันนิดเดียวเองนะตัวเลขน้อยมากนะสำหรับ24ล้านเนี่ยสำหรับ24ล้านนี่ขอโทษเถอะกูซื้อบ้านจัดสรรหลังประมาณสัก180ตารางวาไอ้ไม่สิ100ตารางวายังริมทะเลสาบ20ล้านนี่ไม่ต้องริมทะเลสาบหรอก20ล้านเนี่ยยังไม่ได้ริมทะเลสาบเลยก็จะเป็นพวกโครงการที่ขึ้นป้ายใหญ่ๆว่าเริ่มต้น8ล้านน่ะแล้วก็ไม่รู้ไปจบเท่าไหร่เช่นอีมันธนาเนี่ยเช่นอีสันสิริเนี่ยเช่นอีเอสเอสเนี่ยเนี่ยอีสามโครงเนี้ยเริ่มต้น8ล้านแล้วก็คิดต่อแล้วมันจบเท่าไหร่เริ่มต้น8ล้านนะแต่พอเดินเข้าไปดูโครงการจริงผม20ล้านซึ่งอันนี้ก็เจอมาแล้วนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องราวกันเบาๆสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปพักกันนะเนาะเอาเรื่องรถไฟฟ้ากันหน่อยไหมดีมา มีรายงานออกมานะครับงานศึกษาวิจัยจาก University of California นะฮะ เขาบอกว่ามีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วแล้วใช้งานในระยะยาวในแคลิฟอร์เนียช่วงระหว่างปี2012ถึง2018เขาพบว่าราวๆ 20% ของผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV และก็ราวๆ 18% ของผู้ที่ใช้รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยที่ร่วมตอบแบบสอบถามเนี่ยตัดสินใจว่าเลือกที่จะกลับไปใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปต่อไปเช่นเดิมก็คือประมาณ 20% หรือ1ใน5 1ใน5ของผู้ที่เคยใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100% นะฮะสาเหตุหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงความไม่พึงพอใจคือการชาร์จที่ไม่สะดวกทั้งในแง่ของสาธารณูปโภคแล้วก็การใช้เวลาในการชาร์จนานซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นข้อเสียหลักของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ภาครัฐยังคงต้องร่วมมือกันต่อไปเพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้บริโภคหลายคนยังไม่เปิดใจกับรถยนต์ EV แต่ยังทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อไปแล้วยังถอดใจยังรู้สึกเสียเวลาในการใช้งานปัญหามันก็มีอยู่ว่าอันที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนคิดอยู่ว่าเฮ้ยทำไมข่าวมันเป็นอย่างนี้ทำไมข่าวไม่เสนอว่า4ใน5ของผู้ที่เคยใช้รถยนต์ไฟฟ้าพึงพอใจที่จะใช้ต่อไปจริงๆแล้วจะบอกว่าวิธีการเขียนข่าวนั้นเนี่ยของสื่อในฝั่งเมืองนอกเนี่ยเวลาเขามองเขาเล่นประเด็นไหนคุณก็ต้องระมัดระวังอยู่ที่เขาโฟกัสอะไรจุดที่เขาโฟกัสอะไรคือกรณีนี้เนี่ยคือกรณีโฟกัสถึงความไม่พึงพอใจซึ่งถ้าความไม่พึงพอใจนะวันนี้เนี่ยเหลือ1ใน5เนี่ยมันก็ถือว่าก็กลางๆก็กลางๆถ้าในอเมริกานะนี่เราต้องพูดว่าในอเมริกาแล้วก็กลุ่มตัวอย่างเนี่ยใช้รถตั้งแต่ปี2012ถึง2018เพราะเหตุผลของลูกค้าในอเมริกาบางทีมันก็ฟังแล้วมันก็ดูน่าหงุดหงิดใจใช่ๆบางคนเนี่ยในบทความต้นฉบับนะฮะของเว็บไซต์ motorone.com เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าบางคนเนี่ยชาวอเมริกาเขามองว่าเฮ้ยมันดูไม่มาโชว์ดูมันไม่แมนวิธีคิดอเมริกันมากเลยอเมริกันจ๋าเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องฟังในมุมของเขาแต่ในขณะเดียวกันถามว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันยังมาไหมมันยังไงมันก็มาแหละเพียงแต่ว่าบางคนก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งไปโอ้โหทุ่มกับรถไฟฟ้าจนเกินเหตุเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนอย่างผมแม้ตอนนี้ไม่เหมาะแน่อย่างฉันน่ะเหมาะฉันอยากจะใช้รถไฟฟ้าแต่ปัญหาคือรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้แต่ละคันเนี่ยเอาตรงๆว่ามันยังไม่ดึงดูดใจพอให้ซื้อเลยสักคันนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้ามาให้เทสอีกคันนึงแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีรถคันเก่าที่เคยขับมาแล้วกลับมาขับอีกรอบนึงครับนะเอานี้เอาคร่าวๆตามนี้แต่ว่าเดี๋ยวในขณะเดียวกันผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีกรายหลักๆเลยเนี่ยนะฮะอย่าง Tesla เองเนี่ย ก็มีข่าวว่าอาจจะโดนข้อพิพาทกับทางการเยอรมนีซึ่งรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งพวกเขาก็กล่าวหาว่า Tesla เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องการนำแบตเตอรี่ไปรีไซเคิลใหม่ซึ่งอาจจะทำให้โดนปรับประมาณ12ล้านยูโรหรือราว449ล้านบาทครับแน่นอนฮะ Tesla ก็ต้องโต้แย้งกับ UBA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กล่าวหาบริษัทพร้อมกับชี้แจงว่าได้ดำเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตามกฎแล้วทำให้หน่วยงานต้องนำเรื่องไปพิจารณาใหม่แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปว่า Tesla ตอนนี้จะรอดพ้นจากการถูกปรับเงินทั้งหมดหรือยังจะต้องจ่ายค่าปรับดังกล่าวแต่ว่าในจำนวนที่ลดลงมันไม่ใช่ข้อพิพาทเพียงรายการเดียวนะครับกับทางการของเยอรมนีเพราะว่า
กระทรวงสิ่งแวดล้อมนั้นได้ลงตรวจโรงงานกิกะแฟคทอรี่ในเบอร์ลินและพบว่าโรงงานของเทสลาที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั้นใช้ท่อน้ำทิ้งที่ไม่เหมาะสมซึ่งนั่นอาจจะเป็นภัยต่อทรัพยากรน้ำในพื้นที่ได้และทำให้กำหนดการเปิดโรงงานต้องเลื่อนออกไปจากเดิมที่จะเปิดในควอเตอร์2นี้แล้วก็ไม่รู้จะโดนค่าปรับด้วยอีกหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บ้านเราก็ต้องเขาเรียกต้องคิดให้มากด้วยนะครับในการรีไซเคิลแบตเตอรี่พักกันสักครู่นึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อครับ Drive by Jimmy กลับมาติดตามรายการกันต่อครับ Drive by Jimmy ที่98 EDS Everyday Station พี่จิมเมทีแล้วก็พี่บาสนะครับหมดเวลารับคำถามแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยมาตอบนะครับชั่วโมงนี้เรายังมีเรื่องราวในอุตสาหกรรมรถยนต์มาต่อครับคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่เพียงแต่เทสลาที่จะโดนเล่นมีใครโดนอีกครับ Volkswagen อุ้ยเอาอีกแล้วเหรอคือต้องบอกก่อนว่า Volkswagen เนี่ยคือฝ่าย marketing เขาก็ create ไงตอน1เมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมก็เป็น April Fool's Day วันโกหกสากลเขาก็แบบเล่นมุกว่าเขาจะเปลี่ยนแบรนด์เป็น Volkswagen ก็คือต่อไปจะเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยครับมุกนี้ไม่หาแล้วก็พาเพื่อนเครียดอีกต่างๆนะครับ เพราะว่าคือทีม marketing Volkswagen ที่สหรัฐอเมริกาเขามีอารมณ์ขันใหญ่แต่ก.ล.ต.สหรัฐเขาไม่ขำไม่ขำด้วย The Spiegel รายงานเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาว่า Security and Exchange Commission หรือก.ล.ต.ในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มการสอบสวน Volkswagen Group of America ว่าการเล่นมุก Volkswagen นั้นเข้าข่ายการปั่นหุ้นหรือไม่เนื่องจากการประกาศมุกดังกล่าวนั้นปรากฏว่าจู่ๆหุ้นของบริษัทก็เพิ่มสูงขึ้น 12.5% ก่อนที่จะเฉลยในภายหลังเรียบร้อยรายงานยังระบุด้วยว่า Volkswagen AG บริษัทแม่ได้ยืนยันข่าวดังกล่าวแล้วระบุว่า Volkswagen of America ยินดีให้ความร่วมมือกับทางการเป็นอย่างดีนับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากเนื่องจาก Volkswagen นั้นมีปัญหาในเรื่องความเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคจากข่าวเช้าดีเซลเกตแต่ก็ยังกล้ามาเล่นกับประเด็นความรู้สึกนี้ครับสาเหตุที่สังคมเขาไม่สนุกไปกับมุก Volkswagen เนื่องจากมีการประกาศข่าวนั้นเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคมซึ่งคาดว่าเล่นผิดวันแล้วก็มีการเปลี่ยนภาพโลโก้บนช่องทางโซเชียลมีเดียก่อนถึงวันที่วันโกหก1เมษายนอีกด้วยแม้มีคนสงสัยแต่บริษัทก็ยังตีมือจนทั้ง31มีนาคมที่บริษัทออกแถลงการณ์ว่าเป็นเพียงมุกวันโกหกโดยที่ไม่มีการขออภัยแต่อย่างใดนั่นเองมุกนี้คือเราก็เริ่มรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวจู่ๆแล้วเนี่ย Volkswagen เนี่ยยูจะเปลี่ยนแบรนด์ในรอบหลายสิบปีที่ชื่อมันสตรองขนาดนี้มาเป็น Volkswagen เนี่ยไม่น่าใช่นะแล้วสุดท้ายก็จริงๆด้วยตอนที่เรานั่งดูข่าวกันอ๋อ หมูก็มาบอกเหมือนกันหมูเราก็บอกว่าพี่ผมว่ามันน่าจะเป็นมุก April Fool's Day พี่ก็ว่างั้นแหละแล้วก็จริงไงเรียบร้อยนะฮะฮากันไปฝรั่งเขาก็ไม่ได้ขำกันทุกชาตินะครับ ทีนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งอันนี้จะเป็นข่าวที่อาจจะไกลตัวเราไปหน่อยแต่ก็เป็นข่าวที่แปลกๆอยู่เหมือนกันครับคืออะไรครับนิสสันอีกแล้ว นิสสันรวมไปถึงกับกลุ่มพันธมิตรเรโนและเดมเลอร์ได้จับมือร่วมกันมานานนะทศวรรษนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันเยอะแล้วก็ยังรวมไปถึงการถือหุ้นไขว้กันไปไขว้กันมาตามลักษณะของการทำธุรกิจด้วยครับล่าสุดมีรายงานว่านิสสันจะขายหุ้นทั้งหมดที่มีในเดมเลอร์ซึ่งคิดเป็นเงินทั้งหมดแค่ 1.5% นั้นจากทั้งหมดของบริษัทครับซึ่งตอนนี้นิสสันเนี่ยได้ขายหุ้นทั้งหมดเนี่ยเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาออกไปด้วยมูลค่าหุ้นละ 69.85 ยูโรหรือราวหุ้นละ 2,600 บาทคิดเป็นมูลค่าหุ้นทั้งหมดประมาณ 1,000 ล้านยูโรหรือราว 37,000 ล้านบาทแต่รายงานก็ยังระบุว่าความร่วมมือในงานในด้านงานแลกเปลี่ยนงานวิศวกรรมเทคโนโลยีระหว่างเดมเลอร์กับนิสสันจะยังคงเหมือนเดิมคือมีการอ้างอิงแหล่งข่าวภายในเสริมด้วยว่านิสสันและเดมเลอร์ยังมีแผนร่วมมือกันต่อไปและเห็นพ้องว่ามันไม่จำเป็นต้องถือหุ้นไขว้กันไปไขว้กันมาตามสไตล์บริษัทญี่ปุ่นอย่างนั้นส่วนเรโนซึ่งเป็นพันธมิตรของนิสสันที่มีหุ้นในเดมเลอร์เช่นกันนั้นได้ขายหุ้นเดมเลอร์ออกไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรในกอไผ่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะนะฮะโอเคแล้วก็ในช่วงนี้คิดว่าเขาคงจะต้องเอาเรื่องของ Drive and Talk Drive and Talk กันสักทีไปครับ Drive and Talk เราพักการเทสรถกันมานานแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าเดือนเมษายนพฤษภาคมและอาจจะรวมถึงมิถุนายนด้วยคือจะพักการเทสรถทั้งหมดปรากฏว่าเอาข้อจริงก็เป็นไปไม่ได้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีติดต่อมาอีก2รายจ้ะ
ก็อ่ะงั้นก็รับมาละกันกลัวพี่จิมมี่จะเหงากลัวอยู่บ้านแล้วเหงาส่งมาเลยครับนะให้กูขอโทษนะครับอาจจะหยาบคายนิดให้กูได้พักบ้างเถอะร่างฟื้นกว่าจะฟื้นฟูร่างออกมาได้นี่ถ้าพังเนี่ยถือพันก็ไม่ดีโอเคเข้าเรื่องรถคันนี้เป็นรถคันที่จองคิวกันไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็เราก็ยืนยันว่าเราก็เป็น first report in Thailand นะฮะ first report in Thailand เลยก็ชิงปล่อยตัวเลขออกไปก่อนแล้ว first report in เอเชียเลยมั้งเนี่ยพูดจริงมันยังไม่มีใครเลยนี่ในเอเชียเนี่ยฮะอ้าวก็จริงๆอ้าวเหรอก็คือในเอเชียเนี่ยยังไม่มีใครขายเหรอยังซูบารุเอาแบงค์เนี่ยนะไม่มีใครขายมีเมืองไทยเนี่ยขายเอาเหรอเจ้นึกภาพแขกมองตาปิดๆไม่ใช่แขกเฮ้ยสิงคโปร์ขายไม่ใช่หรอยังไม่มีใครได้รถด้วยอะไรสิงคโปร์ยังไม่ขายเหรอยังไม่มีใครได้รถต้นสังกัดตันจงยังไม่ขายเหรอสิงคโปร์คนไทยยังเห็นเป็นคนเป็นชาติแรกในอาเซียนเลยปาปัวนิวกินีก็ยังไม่เห็นก็ไม่เกี่ยวว้อยพี่น่าจะได้เป็นคนเทสน่าจะเป็นสื่อเจ้าแรกในเอเชียเอางี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเอางี้เอาตัวเลขกันมากันดีกว่าเราว่ากันด้วยเรื่องของ numbers กันก่อนดีกว่าครับป้าต้องช่วยเราหน่อยละเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังต่างๆนะครับของรถคันนี้เนี่ยมันมีรหัสเหมือนเดิมแต่ไส้ในมันไม่เหมือนเดิมครับเครื่องเบนซิน 2.5 ลิตรสูบนอนบ็อกเซอร์ใช่ครับ16วาล์วไม่มีเทอร์โบABCS 188แรงม้าแรงม้านะครับแรงบิด245นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัตินะจากเดิมไม่ใช่8สปีดมันคือ CVT linear tonic CVT แต่ล็อกอัตราทดได้จาก7เพิ่มเป็น8อันนี้เราจะไม่ใช้คำว่าผู้เล่นะเพราะว่าลักษณะเกียร์มันไม่มีผู้เล่มันเป็นเฟืองลักษณะของ linear tonic ครับซึ่งเป็นเกียร์ของ Aisin บอก Warner ก็จาก7ก็ล็อกได้เป็น8ไส้ในก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะครับกลายเป็นว่าสมรรถนะมันก็มาในสไตล์เดียวกันกับ Subaru XV และ Forester ก่อนหน้านี้ครับคืออัตราเร่งตอนออกตัว E0 ถึง100มันจะอืดแต่พอเร่งใส่80 120มันจะไวเท่าสปีดเท่าเดิมครับแต่อัตราสิ้นเปลืองซึ่งประหยัดขึ้นนิดเดียวว่าแล้วเราก็มาดูตัวเลขกันดีกว่าครับอัตราเร่งนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเราก็อยู่ในโหมดเกียร์ดีนะฮะครับจากเดิมมันอยู่ที่ประมาณ 10.66 วินาทีตัวเก่ารุ่นใหม่เป็น 10.94 วินาทีก็คือช้ากว่าตัวเก่าประมาณ 0.3 วิ 0.2 0.2 something อัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นรุ่นเก่ามันอยู่ที่ประมาณ 7.8 กว่าวินาทีอีรุ่นใหม่อยู่ที่ 7.42 วินาทีเร็วขึ้นนิดนึงตัวเลขมาตรวัดนะครับความเร็วบนมาตรวัดเนี่ยท็อปสปีดอยู่ที่208กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 5,800 รอบต่อนาทีคือตัวเลขบนมาตรวัดจะเท่ากับรุ่นเดิมแต่ว่าตัวเลขที่โรงงานแจ้งระบุมาอยู่ที่206กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เอาความเป็นจริงนะครับทุกท่านน่าตกใจตรงนี้ความเพี้ยนบนมาตรวัด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนมาตรวัดมันขึ้น99กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหก็คือหมายถ้าตรงเลยจะเป๊ะไปไหนกว่า GPS ครับแต่ว่ามาตรวัดพอเป็น110กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ดรอปลงมาเหลือ 108.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับทุกท่านวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนเติมน้ำมันเบนซินเทคลอน95ของ Caltex นะฮะเบนซิน95นะย้ำนะเราไม่ใช้แก๊สโซฮอลในการเทสนะจากเดิม 14.4 กิโลเมตรต่อลิตรมันขึ้นมาเป็น 14.62 กิโลเมตรต่อลิตรก็ประหยัดขึ้นกระจึ๊งนึงน้ำมัน1ถังนั้นบอกเลยว่าถ้าคุณขับแบบอีเดือเฉยๆคุณอาจจะได้ประมาณสัก500โลซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็น500โลที่อาจจะเหนื่อยๆหน่อยครับแต่ถ้าอย่างที่ขับอยู่ตอนนี้นะฮะไอ้ที่ขับอยู่ตอนนี้ครับเลขใหม่นี่คือ220กิโลเมตรเนี่ยน้ำมันโหลดลงมาครึ่งถังละหรือเกินกว่านั้นนิดนึงนะผมมองอย่างนี้นะครับว่าด้วยความที่จุดเด่นหลักๆของ Outback ตัวนี้มีอย่างนี้1แพลตฟอร์มใหม่เป็น SGP และเป็น Subaru Global Platform แล้ว2โครงสร้างตัวถังเป็นแบบ full inner frame ครับยังไงนะบาสเอาสั้นๆปกติเวลาเราเชื่อมประกอบตัวถังรถยนต์เนี่ยก็คือจะขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็เอาพวกบอดี้เอาอะไรมาเชื่อมมาต่อกันแต่ละชิ้นแต่ full inner frame ของ Subaru เนี่ยก็คือการสร้าง sub frame ด้านในที่เรียกว่าเป็น inner frame เนี่ยทั้งโครงสร้างตัวรถก่อนเลยเสริมเข้าไปอีกทีนึงแล้วค่อยเอาบอดี้อ่ะ
มาแปะเพราะฉะนั้นมันจะได้เรื่องของ scalability หรือว่าความเสี่ยงความมั่นคงความแข็งแรงที่ดีขึ้นการซับแรงสะเทือนที่ดีขึ้นกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ขับนี่คือ มันมาในสไตล์คล้ายๆกับ Forester และ XV เจนใหม่ก็คือโครงสร้างมันสัมผัสได้ว่ามันเบาขึ้นกว่ารถรุ่นเดิมใช่แต่มันเหนียวขึ้น และแข็งขึ้นหน่อยๆใช่แล้วให้สัมผัสราวกับว่าเวลดิ้งมาแน่นขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆมันคือเฟรม2อันที่ซ้อนกันใช่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นทำให้ว่าคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเป็น Forester ที่ยาวขึ้นและใหญ่ขึ้นครับมันก็จะช่วงล่างมันก็จะนุ่มๆนะซับแรงสะเทือนเวลาวิ่งผ่านพวกหลุมบ่อรอยต่อฝาท่อต่างๆมันก็จะนุ่มแต่ว่ามันนุ่มแบบนุ่มคล้ายๆวอลโว่ก็คือนุ่มแบบว่าช่วงล่างนุ่มแต่เจอล้อที่ใหญ่แก้มยางบางมันก็จะตึงตึงที่ล้อมันไม่ตึงที่ช่วงล่างแบบนั้นแต่พอเวลาวิ่งเร็วๆผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมว่าช่วงล่างตัวนี้มันโอเคมันก็ตามสภาพรถแหละคือถูกเซตมาเพื่อที่จะเอาใจบรรดาสวใช่นะฮะอายุเกิน45ปีขึ้นไปเนี่ยรถคุณจะเหมาะกับรถคันนี้แต่นั่นหมายความว่าเวลาที่คุณจ้ำคอสะพานหรือจ้ำเนินอะไรก็ตามคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าด้วยความช่วงล่างมันนุ่มไปนั้นที่เจอมาคือหน้ารถฝั่งขวานี่ตกลงก่อนฝั่งซ้ายแทนที่จะตกบาลานซ์กันซึ่งอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเกือบเป๋เหมือนกันแต่ตอนนั้นคือลองจ้ำคอสะพานที่ความเร็วประมาณสัก160-170ครับซึ่งเอาตรงๆว่าถ้ามันไม่เกิน140-150 ผมบอกเลยว่าเท่าที่ลองซ้ำอีกทีในจุดเดิมมันไปได้เนียนและนิ่งและสบายแต่ถ้าเกินสักประมาณสัก160-170อันนี้ไม่ละคือเวลาเราเทสมันก็ต้องเผื่อการใช้งานให้ถึงในระดับตรงนั้นเพราะมันจะมีบางคนที่ซื้อรถประเภทรถอะไรก็ตามไปแล้วจะขับเร็วเกินกว่าที่ชาวบ้านเขาขับกันเราก็ต้องคิดเผื่อตรงนั้นให้เขาด้วยทีนี้เรื่องเบรกผมชอบเพราะว่าแป้นเบรกนะเป็นแป้นเบรกที่มันเหมือนกับเบานะแต่จริงๆแล้วแรงต้านเท้าเนี่ยซึ่งอันสองอันนี้ต่างกันนะเบาแต่ว่าแรงต้านเท้าเนี่ยหนืดกำลังดีและลีเนียด้วยครับนะแต่ปัญหาคือพอถอนมาปุ๊บมันดังป๊อกมันดังป๊อกซึ่งทำไมรถระดับนี้ราคาประมาณนี้ถึงจะมีเสียแบบนี้วะอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะฮะครับพวงมาลัยผมชอบนะคือมันเบากว่ารุ่นเดิมมันคล่องมาในสไตล์เดียวกับพวก Forester ใหม่คือเบาคล่องแล้วก็คมจริงๆแล้วอาจจะบอกว่าระยะฟรีเนี่ยแอบน้อยกว่า Toyota GR Yaris ว่ะฮะนิดนึงเออใช่นิดนึงพวงมาลัย Subaru เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่จะชอบเซตมาอย่างเงี้ยซึ่งผมนะใจผมอะคืออยากได้ระยะฟรีหรือว่าความหนืดของ All Center อะเพิ่มอีกนิดเดียวเออถ้าเป็นผมนะครับเออปัญหาคืออะไรหรือเปล่าพวงมาลัยตระกูล Legacy ที่จบที่สุดคืออะไรป่ะอีเจน4อะไอ้สุดหล่อไอเจนนั้นอ่ะเซตมาจบทั้งคันแต่พอเจนหลังจากนั้นคือเจน5ไอเจนคุณป้าเนี่ยอีเจนคุณป้าเคยคุณเจนคุณป้าเออป้าขายข้าวแกงขอโทษเถอะใหญ่แต่ตัวที่เหลือนี่ห่วยหมดเลยอะไรก็ไม่รู้นะหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับขึ้นมาค่อยดีขึ้นรุ่นนี้ค่อยโอเคหน่อยแต่กลายเป็นว่ารุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่า stability เวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยถามว่านิ่งขึ้นไปเอาจริงๆก็คือมันก็มีอาการแกว่งข้างเล็กๆโผล่มาบ้างเหมือนกันเออแต่มันเป็นการแกว่งข้างที่แบบว่าโอเคถ้าเจอกระแสลมปะทะด้านข้างอะใช่แต่ถ้าเวลาวิ่งทางตรงธรรมดาแล้วไม่ได้มีกระแสลมปะทะด้านข้างมันก็ถือว่านิ่งนะแต่เรายังสัมผัสได้ว่ารุ่นเก่ามันหนักแน่นกว่านิดนึงรุ่นเก่ามันจะดูเฟิร์มๆกว่ารุ่นเก่าจะดูเฟิร์มกว่านิดนึงพูดถึงช่วงล่างแล้วก็การสเตเบตี้นะใช่ส่วนเครื่องยนต์อัตราเร่งต่างๆผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมภาพรวมของรถคันนี้คือมันเป็นเอาง่ายๆนะครับสำหรับ Outback ใหม่เนี่ยผมให้คำนิยามของมันอย่างนี้ละกันครับมันคือ Subaru Outback เจนเดิมที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นโครงสร้าง SGP ใหม่เอาบุคลิกของ Forester มาเสริมเข้าไปแล้วเอาความเป็นนิรุตสิริจัญญาใส่เข้าไปฮะถูกเอาความเป็นความเป็นนิรุตนี่คือยังไงพี่คุณเห็นคาแรคเตอร์ของอันหนิงไหมล่ะโอเคโอเคคุณเห็นคาแรคเตอร์อันหนิงไหมล่ะอันหนิงนิรุตสิริจัญญานิ่งๆดูดูนิ่งๆดูดูแต่จริงๆเป็นคนที่ใจดีและเป็นคนที่เฮฮาเป็นคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะเป็นคนที่ไม่ต้องการภาพลักษณ์อะไรในสังคมมากมายนักแล้วเขาชอบที่จะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาและความสันโดษมีไร่อยู่ที่อะไรนะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือใช้ชีวิตคนเดียวเป็นหลักซะมากกว่าแล้วก็เขาคือและที่สำคัญคือบุคลิกก็จะนุ่มๆใช่ไหมการพูดก็จะนุ่มๆแต่ว่ามันหนักแน่นและมีพลังและเราจะรู้เลยว่าแกทรงภูมิแล้วก็ที่สำคัญคือผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะได้พรีเซนเตอร์แล้ว
ครับใช่เอาแบกนุ่นอันหนิงดีเลยนะมันคือเอาแบกนุ่นอันหนิงก็ใช่ไงเหมาะเลยนะเออฉันขับปุ๊บฉันรู้เลยมันคือรถของคนประมาณแบบอันหนิงเลยล่ะครับแต่ถ้าเป็นผมขับอ่ะผมเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่แบบขับแล้วน่าง่วงที่สุดแล้วคือมันไม่น่าง่วงขนาดนั้นฉันทำมาแล้วตอนออกจากบ้านมาเมื่อกี้มันไม่ง่วงขนาดนั้นครับฉันก็มุดลัดล้อของฉันมาเรื่อยๆไม่ใช่ก็สนุกของฉันหมายถึงว่าถ้าขับธรรมดาดิมันก็เป็นรถที่แบบว่าชวนง่วงอ่ะที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเบาะนั่งคู่หน้าดีที่สุดในบรรดาซูบารุทุกคันที่เคยทำมาขายยกเว้นเรื่องเดียวอีพนักศีรษะเนี่ยโอเคมันปรับองศาได้มันไม่ดันกระบาลเท่าไหร่แต่ขอโทษนะครับมึงจะแข็งไปไหนมึงแข็งระดับว่าถ้าถอดออกมาแล้วปาหัวหมาเนี่ยหมาหัวแตกนะเพราะฉะนั้นไม่ถูกนะซึ่งเป็นทุกรุ่นซึ่งเป็นทุกรุ่นคือไม่รู้ว่าอีซูบารุรุ่นหลังเลยนี่มันเป็นขอโทษนะเป็นหอยหีบอะไรคุณไม่เข้าใจนะฮะอีตั้งแต่เจนอีป้าแม่บ้านอีปี08ขึ้นมาอีพนักศีรษะนี่มันเป็นอีทุกรุ่นเลยไม่รู้มันเป็นอะไรไม่เข้าใจเห็นเราเป็นคนหัวอ่อนหรือไงเราจะต้องทำให้พนักมันต้องแข็งกันเลยหรอบ้าบอมาและอีกเรื่องนึงที่อยากจะด่าที่สุดเลยครับเป็นเรื่องที่เรื่องเดียวที่เรารู้สึกว่าลุงหงุดหงิดแล้วเราอยากจะด่าอย่างแรงครับไอ้ไม่สองเรื่องหนึ่งคือเรื่องไอ้สวิตช์ไอ้ก้านไฟเลี้ยวคือจะทำออกมาให้มันเป็นแบบ BMW Series 7 E 66ทำไมไอ้แบบที่ว่าพอดีดลงไปปุ๊บเนี่ยมันคือจริงๆตามหลักการไฟเลี้ยวมันดีดลงไปมันต้องตั้งกึกนิดนึงใช่ไหมกดลงไปเป็นล็อกเป็นล็อกไว้แต่อันนี้มันไม่ล็อกมันไม่ล็อกเสร็จปุ๊บมันก็ดีดกลับที่เดิมปัญหาคือก็เท่ากับว่าเปิดไฟเลี้ยวค้างแล้วถ้าจะแก้กลับจะทำยังไงบางคนไม่รู้เรื่องก็ตันไปตบขึ้นพอตบขึ้นเสร็จบางทีก็ตบสุดเกินไปก็กลายเป็นเลี้ยวซ้ายบ้าและอีกเรื่องต่อมาโชคดีนะอีรุ่นนี้นะย้ายไอ้ตำแหน่งไฟเลี้ยวเนี่ยกลับมาอยู่ฝั่งขวาตามหลักของรถพวกไหนขวาทีเพราะปกติเนี่ยนิสัยซูบารุเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาคือเปิดตัวฟูลโมเดชั่นมาก้านไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายพอไมเนอร์เชนก้านไฟเลี้ยวอยู่ขวาพอฟูลโมเดชั่นเจนต่อไปก้านไฟเลี้ยวกลับมาอยู่ซ้ายแหละที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ตลอดคือมันเป็นอะไรจะได้รู้ไงว่าเป็นรถปีไหนและอีกเรื่องหนึ่งสวิตช์ออโต้สตาร์ทสต็อปที่จะปิดการทำงานระบบออโต้สตาร์ทสต็อปอ่ะทำไมไม่ทำสวิตช์แยกออกมามึงจะงกสวิตช์ไปไหนมึงจะต้องไปฝังอยู่ในหน้าจอทำพระแสงของเงาได้ยาไปไหนวะเนี่ยพอกหรือยังไงบ้าทุเรศทุลังมากอันนี้หมดเวลาไม่โอเคมันคือแค่3อย่างท่านที่ไม่โอเคกับรถนี้ที่เหลือผมบอกเลยว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่สนใจเรื่องภาพลักษณ์ฉันมีเงินฉันรวยพอที่ฉันจะไม่แคร์ใครและบอกไว้เลยว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อเอาแบกเนี่ยผ่านการใช้ BM Volvo และ Benz มาแล้วทั้งนั้นโอเคโอเคครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาตอบคำถามครับ Drive by Jimmy เข้ามาในชั่วโมงนี้นะ Drive by Jimmy ที่98 EDS พี่จิมเมธีและพี่บาสนะครับ เราจะมาตอบคำถามกันเริ่มต้นที่คุณจีเลซี่ถามว่ามีเจ้าไหนอีกบ้างครับที่มีดัมริจะเอาดีเซลบวกไฟฟ้ามาขายในไทยตอนนี้ยังก่อนครับตอนนี้ยังก่อนโอเคคุณบราโคนี่นะถามว่าเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลตัวใหม่เนี่ยพี่จิมมี่ทดสอบแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนโดยเฉพาะเสียงลมซึ่งดังมากไหมครับและทางสมาชิกแล้วก็แฟนๆเมื่อไหร่จะได้ชมฟูลรีวิวหรือเดอะคลิปครับสำหรับคันนี้คลิปออกไปแล้วนะนั่นดีคลิปเราออกไปแล้วนะเฮดไลน์แม็กคลิปนะฮะเฮดไลน์แม็กคลิปนะครับไม่ใช่ช่องเดอะคลิปนะฮะช่องเดอะคลิปมันช่องของทางคุณแพนเขาทำนะฮะเพราะฉะนั้นเฮดไลน์แมกกาซีนเฮดไลน์แมกกาซีนนะครับเซิร์ชในYouTube บอกว่าเกียร์คาร์นิวัลเฮดไลน์แม็กกาซีนเต็มๆแล้วมันจะขึ้นมาครับแล้วก็เสียงรบกวนเสียงลมดังนั้นมีบ้างเหมือนกันมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มันจะมีเฉพาะตอนที่1คุณเปิดซันรูฟข้อ2คุณปิดซันรูฟแหละแต่คุณวิ่งด้วยความเร็วประมาณเกินกว่าประมาณสัก130 140ขึ้นไปแต่ว่ามันก็คือกระแสลมที่มันไหลผ่านตัวถังก็แค่นั้นมันไม่ได้รอดเข้ามาโอเคคุณเร็กซ์ถามว่าในบรรดารถเยอรมันทั้งหมดดูมีความก้าวหน้ามากแต่ทำไมโอเปิลถึงเป็นยี่ห้อเดียวของชาติที่ดูไม่ค่อยมีอะไรใหม่โปรมาเหมือนก้าวไม่ทันเพื่อนทำไมเป็นแบบนั้นครับก็มันเคยอยู่กับใครล่ะอยู่ GM ไงพอเปอร์โยซีตองซื้อมาปุ๊บรุ่งเรืองเลยคือ GM บริหารยังไงก็ไม่รู้ให้ขาดทุนจนท่านต้องปล่อยขายให้ PSA ซึ่ง PSA ตอนนี้ก็กลายเป็น Stellantis ครับไปๆมาพอเป็น Stellantis ซื้อเข้ามาอยู่ในกลุ่มปุ๊บ2ปีกำไร2ปีกำไรงงเลยแต่ถามว่ารถเจเนเรชั่นต่อไปของเขาความน่าใช้เป็นยังไงบอกเลยว่าส่วนตัวเราก็ว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าดีไซน์เบสต่างๆมันแทนที่มันจะอยู่งานวิศวกรรมของ GM มันจะไปเบสออนงานวิศวกรรมฝรั่งเศสทีนี้ไอเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยครับ
มันจะตีกันไหมว่าตอนทำรถด้วยกันอ่ะอันนี้อยากรู้มากเลยเพราะว่าเยอรมันกับอเมริกันเนี่ยมันยังพอจะต่อให้มันจะทะเลาะ กันยังไงก็ตามเนี่ย มันก็ยังลาก relationship มาได้หลายสิบปี ครับเนะแต่ว่าพอมาอยู่กับสเตลันติสเนี่ยคือ relationship ดีแต่วิธีการทำรถของฝรั่งเศสนั้น mindset ของเขาจะพิลึกพิลั่นนะในงานวิศวกรรมบางอย่างหรือว่าตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะแปลกๆของมันโอเปิลจะปรับตัวกันยังไงล่ะคิดหรือว่าคนเยอรมันจะทนกับความฝรั่งเศสอย่างนั้นได้น่าสงสัยตรงนี้เดี๋ยวรอดูพวกรถเจเนเรชันต่อไปของเขาดีกว่าอันนี้น่าจะสนุกล่ะคุณ MMM ถามว่าถ้าต้องการหารถ B segment สักคันที่คุณสมบัติใกล้เคียง Master 2 Diesel ไม่เอา Master 2แล้วนะครับคันเดียวก็พอละพี่ๆนึกถึงคันไหนครับ Swift Swift นะฮะใกล้เคียงสุดแล้วนะครับเออคุณแหลมโมริสันถามว่ากลุ่มอีโคคาร์แต่ละตัวพี่จิมพอจะทราบและคาดคะเนได้ไหมครับแต่ทีละคันเลยนะครับมาสเตอร์สองจะฟูลโมเดลเชนจ์เมื่อไหร่ออนแพนจริงๆมันคือ2020ที่ผ่านมาแต่มันถูกเลื่อนแล้วก็หนึ่งคือเหมือนกับว่ามันยังขายแล้วไม่ค่อยคุ้มข้อ2ก็คือเทรนด์ของตลาดโลกมันเริ่มเปลี่ยนการทำรถเล็กเนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่ใช่คำตอบเพราะว่ารถเล็กเนี่ยต้องลงทุนเท่ากับรถไซส์ C segmentแต่กำไรที่ได้มามันน้อยมันต้องใช้ยอดขายที่เยอะเพื่อที่จะช่วยดึงขึ้นมาและนะวันนี้ถามว่าคนจะซื้อรถเล็กอย่างนั้นในตลาดโลกมันยังเยอะเท่าเก่าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะทีเนี้ยไอ้คนที่จะซื้อรถเล็กเหล่านั้นที่มันยังเยอะเนี่ยคือมันยังอยู่ในโซนที่เป็นเอเชียเท่านั้นแล้วก็ตลาดของประเทศที่กำลังพัฒนาเท่านั้นซึ่งทีนี้มาสเตอร์เองในบางตลาดก็ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวต่อมาเหมือนกันว่าไอ้มาสเตอร์2ตัวถังแฮชแบ็กเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวถังยกสูงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำซีดานอีกด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจทุกอย่างก็เลยยังดูมืดมนอยู่แต่ตามหลักการแล้วมันควรจะต้องเปลี่ยนกันได้ในปีหน้าแต่ทีนี้พอมาเจอโควิด19อีกการพัฒนาต่างๆมันก็ยิ่งล่าช้าลงไปอีกแล้วมาสเตอร์เองตอนนี้ก็เริ่มกำลังทำพวกโครงการประเภทเป็นตัวไฮบริดนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะมี Skyactiv-X Hybrid เข้ามาภายในไม่รู้ว่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพราะว่ายูเซนกับ BOI ไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามภายใน3ปีนี้ต้องมาซึ่งมันจะมาใน CX 30แล้วมาในมาสเตอร์3เขาคงต้องไปลงที่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าณวันนี้คือ CX 30กลายเป็น Cash Cow ตัวใหม่ของเขา Cash Cow คือเป็นวัวทำเงินนะฮะออเมล่าออเมล่ายอดเท่าที่เห็นคิดว่าจะขยับตัว Minor Change หรือว่าจุกจิก Change หรือยังครับออเมล่าปีนี้มี Alltech เวอร์ชั่นใช่เปล่าวะไอ้เดียวกันไม่ไอเดียวกันไอออเมล่าก่อนนั้นเขาไม่ใช่ออเทคพูดผิดขออภัยสปอร์ตเทคเวอร์ชันสปอร์ตเทคสปอร์ตเทคขอโทษไม่ใช่ออเทคเวอร์ชันสปอร์ตเทคครับซึ่งชุดแต่งมันก็มาจากออเทคนั่นแหละครับก็คือออเมล่าปีนี้จะมีสปอร์ตเทคเวอร์ชันมาแน่ๆนะฮะในช่วงไหนน่าจะเราอยากให้มันเป็นช่วงปลายปีซึ่งไม่ใช่ช่วง2เดือนนี้แก้ถูกจุดไหมพี่ฮะแก้ถูกจุดไหมก็น่าจะถูกจุดไหมผมไม่รู้แต่เขาก็วางแผนกันมาแล้วแหละคงต้องทำต่อไปแล้วเราก็คงจะเห็นออเมล่ารุ่นนี้พร้อมกับล้อลายเดิมแต่พ่นสีดำเดานะเดาเรายังไม่รู้จะเป็นไงแต่โดยเนเจอร์นิสสันเนี่ยไม่คงต้องล้อดำโอเคแอตราชแล้วก็มิราชเนี่ยเห็นความเคลื่อนไหวว่าจะทำโมเดลต่อไปไหมครับลูกผีลูกคนมากสำหรับรายการนี้คือตอนแรกว่าจะทำแล้วจอนจริงๆเนี่ยออนแพลนมันต้องเปิด2020ใช่แต่ไปประมาณคือทุกอย่างก็คือเลื่อนแล้วก็เทอร์มินเนตแล้วกลายเป็นว่ารุ่นใหม่เนี่ยที่เปิดตัวเมื่อปี2019กลายเป็นบิ๊กไมเนอร์เชนแทนซึ่งถ้าบิ๊กไมเนอร์เชนมันต้องลากออกไปเป็น20222019 2020 2021 2022มันต้องอยู่อีกประมาณ4ปีแต่ดูแนวโน้มว่าอาจจะไม่มีตัวใหม่หรือถ้าจะมีตัวใหม่ก็คือเอาออเมล่าหรือว่าไมค่ามาเปลี่ยนตราหรืออะไรก็ตาม whatever แต่นิสสันจะยอมเหรอเพราะขนาดแค่ตอนทำกระบะด้วยกันตอนนี้มีทะเลาะกันยังไม่จบเลยตีกันอยู่เลยนะฮะโอเคแล้วสุดท้ายเจ้าตลาดอย่างยาริสเอทีฟเนี่ยจะฟูลโมเดลเชนจ์ประมาณไหนหรือจะมีจุกจิกเชนจ์ครับยาริสนั้นน่าจะมีจุกจิกเชนจ์อีกตัวหนึ่งก่อนที่เราจะได้เห็นฟูลโมเดลเชนจ์กันในประมาณครึ่งหลังของปีหน้านะฮะแต่เรารู้เดือนแล้วแต่เราไม่บอกว่าเมื่อไหร่และที่สำคัญคือมันจะเปิดด้วยซีดานมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเอาชื่อยาริสไว้หรือว่าเขาจะเอาชื่อวิออสกลับมาหรือจะยังไง whatever ก็ยังไม่รู้แต่อย่าคาดหวังกับรถคันนี้มากนักเพราะมันไม่ใช่ TNGAB มันคือ DNGA อมไม่ใช่ดาก้านะ Daihatsu New Global Architecture นะโอเคคุณเรือใบลำน้อยนะข้อหนึ่งยางยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ผลิตคนละประเทศมีผลต่อคุณภาพของยางมากน้อยแค่ไหนครับมีบาร์เล่ามันมีทั้งสองมุมผมจะเล่าให้ฟังว่าบางตัวเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยผลิตจากยุโรปกับในเอเชียเนี่ยจะแตกต่างกันคอมเพลวของตัวฝั่งยุโรปอาจจะดีกว่าแต่บางแบรนด์เนี่ย
คอมปาวดีกว่าก็จริงแต่ปรากฏว่าพอมาใช้กับพื้นถนนที่มันมีอากาศร้อนในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ดีเนื้อยางก็สึกง่ายอะไรง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูเป็นแบรนด์แล้วก็ดูเป็นรุ่นไปว่าคอมปาวมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่มีต่างกันแน่นอนครับโอเคข้อ2ยางคอนติเนนตัลเป็นยังไงบ้างครับเห็นพี่ๆไม่ค่อยพูดถึงแลหรือแนะนำกันสักเท่าไหร่เลยคือตัวดีๆมันก็มีแต่ส่วนใหญ่คอนติเนนตัลตัวดีๆเนี่ยมันจะเป็นตัวท็อปๆหน่อยไปอยู่พวกปอร์เช่อะไรพวกนั้นแล้วก็จะเป็นพวกเมดอินที่มาจากทางยุโรปทางเยอรมนีทางแพงพูดง่ายๆตัวแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกเมดอินมาเลเซียที่ขายกันเกือบๆในบ้านเราเนี่ยหอหีบมากโอเคโอเคจากที่เคยถามเองแล้วฟังสมาชิกท่านอื่นถามสรุปผมไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับครับเป็น Goodyear Triple Max 2ซึ่งใช้แล้วขอรีวิวเองสั้นๆครับว่า Goodbye Dunlop and I will never see you again เฮ้ยเดี๋ยวผู้เสียหายอยู่ไหนครับอันนี้เป็นรีวิวสั้นๆแต่เดี๋ยวรีวิวจาก Burn My Bus ครับกำลังจะมากำลังจะมาครับโอเคคุณออมสินสุพนัทนะครับถามว่า1แบตเตอรี่ใช้ในรถไฮบริดและรถไฟฟ้าเนี่ยมีโอกาสระเบิดไหมครับมีครับเพราะว่ามันเคยมีเคสของ Hyundai Kona Electric ที่ระเบิดที่อเมริกา จอดอยู่เฉยๆก็ระเบิดแบตเตอรี่ตัวนั้นเป็นของ LG แต่ว่าตอนนี้มีรีคอลแล้วซึ่งเดาว่าเดี๋ยวเมืองไทยกำลังจะมีรีคอลตามมาด้วยเช่นเดียวกันเขาต้องส่งแบตเตอรี่ที่เป็นตัวเปลี่ยนเนี่ยไปซัพพลายให้กับตลาดที่เขาขายได้เยอะๆก่อนเช่นในอเมริกาในยุโรปเขาต้องไปซัพพลายตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวของเมืองไทยกำลังจะตามเข้ามาข้อ2เวลารับรถใหม่เนี่ยควรเน้นตรวจเช็คอะไรตรงไหนบ้างมั้ยครับขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นรถยี่ห้ออะไรโดยปกติถ้าเป็นโตโยต้าเขาจะตรวจเช็คมาประมาณหนึ่งให้คุณเรียบร้อยแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วก็จริงๆมันก็จะมีใบครอสเช็คใบตรวจเช็ครถซึ่งคุณสามารถหาดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตคุณตรวจเช็คได้ตามนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของกรณี Honda เปิดฝาท้ายกันเลยไม่ใช่แค่นั้น Honda ดูทุกซอกดูไม่ใช่แค่ทุกซอกต้องเอารถไปจอดในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่จ้าเกินไปและไม่สว่างเกินไปอาจจะเป็นแสงประมาณแสงนีออนก็คือห้องตรวจรับรถเพื่อที่จะไล่เช็คเลยว่าความเสมอของสีเท่ากันไหมหลุมบ่อพื้นผิวเป็นยังไงเพราะว่าฉันเคยเจอแม้กระทั่งว่าเป็น Honda Accord แต่อันนั้นเป็น G7 ไปรับรถที่สาขาศรีอยุธยาแต่นี่คือประมาณ10ปีมาแล้ว10กว่าปีมาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ตรงสีตรงแก้มหน้าซ้ายมันมีคล้ายๆกับเป็นไซส์ประมาณคล้ายๆกับเป็นเม็ดยาพาราขึ้นมานิดนึงอ่ะมันขึ้นมาปูดแบบนั้นแหละแล้วที่สำคัญก็คือนิสัยของเซลล์ Honda ส่วนใหญ่จะให้ลูกค้ารีบเซ็นเอกสารทั้งหมดก่อนจริงแล้วก็ไปรับรถพอลูกค้าปฏิเสธเอารถมาไม่ได้อะค่ะก็เดี๋ยวคือคุณรับรถไปแล้วคุณเซ็นไปแล้วอะค่ะอย่างงู้นอย่างนี้ไปเดี๋ยวค่อยมาเคลมกันก็ได้นะคะดังนั้นอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อไม่ใช่แค่ Honda อย่าเพิ่งเซ็นรับรถจนกว่าไปดูสภาพรถก่อนแล้วเผื่อเวลาหน่อยเผื่อเวลาสักชั่วโมงนึงชั่วโมงเผื่อเยอะๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะได้เลิกออกรถอ่ะบางคนนะฮะแถวๆนี้นะขอไม่บอกว่าใครครับครับเลิกออกรถนะฮะครับเที่ยง20ครับมันไปถึงโชว์รูมบ่ายโมง20ขอบคุณโอเคตามเพื่อข่าวคนที่ไปส่งมันครับขับรถหลงเลิกบอกว่าเลิกบอกว่าดิฉันกลับบ้านก่อนแล้วครับโอเคแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมจอดรถเสร็จปุ๊บนะรอฝนตกเพราะว่าพอวันรับรถเสร็จปุ๊บเนี่ยวันรับรถเนี่ยนะคือกำลังจะรับรถอยู่ดีพายุฝนลงโครมครับกว่าจะออกจากชลูม4:30ก็บอกแล้วพาใครไปด้วยไม่พานี่แหละเลยมากับพี่ลุนแม้หลายสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนไปแต่ Isuzu Mew X รุ่นใหม่ The New Onyx ยังคงเป็นคำตอบที่ใช่เสมอด้วยชุดแต่ง The Absolute Onyx Edition ห้องโดยสารหรูหราพร้อมบอร์ดเทคโนโลยีใหม่ Cool Max คุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power และใช่กับดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0% พร้อมโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI ฟรี3ปี1-31 พฤษภาคม 2563 Isuzu Mew X รุ่นใหม่ The New Onyx The Absolute Sensation ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุ Toyota ถนนสีขาว
ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีที่รักอย่าทิ้งกันเลยให้ทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้อีกแล้วเหรอจะไม่ทนแล้วนะอะไรก็ได้บอกผมจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นงั้นเปลี่ยนเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ตัวจริงลามิน่าดิจิตอลเซรามิกทริกซะฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ไม่ได้ต้องดำนอกสว่างในกันร้อนสูงชัดทุกสัญญาณดิจิตอลและขอแนะนำน้องใหม่ลามิน่าดิจิตอล CM Series ที่โชว์รูมชั้นนำและศูนย์ตัวแทนทั่วประเทศหรือโทร024222345ลามิน่าThe world's number one window film. เมื่อความจำเป็นนำเราสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่คิดว่าปลอดภัยชีวิตอาจไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนในทุกจังหวะชีวิตให้พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยน Subaru จะอยู่ข้างคุณด้วยนวัตกรรมความปลอดภัยมากกว่าร้อยรายการที่ Subaru คอยใส่ใจไม่เคยเปลี่ยนเพื่อความสุขในทุกเส้นทางของคุณค้นพบความสุขเติมเต็มทุกความปลอดภัยได้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศตั้งแต่ขึ้นรถ Mitsubishi Pajero Sport เพราะสบายกับห้องโดยสารกว้างขวางกับความสะดวกจาก Wireless Charger ได้ทุกเส้นทางเพราะ Super Select 4-Wheel Drive 2และระบบล็อกเฟืองท้าย แถมอุ่นใจด้วยระบบความปลอดภัยรอบคันกับสีแดงใหม่และระบบเปิดประตูท้ายแบบไม่ต้องสัมผัสไปถึงทุกประสบการณ์ใหม่ๆที่ใครๆก็อยากไปให้ถึง Mitsubishi Pajero Sportทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมยิ่งเร้าใจถ้าได้อยู่กับคนที่ทำให้มีพลังยิ่งมั่นใจกว่าที่เคยถ้าเขาพร้อมทะยานไปกับเราทุกเส้นทาง New Suzuki Swift Power You Up สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยแพลตฟอร์ม HardTech ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลังถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งพบพลังของความเร้าใจได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้านSuzuki Way of Life. Drive by Jimmy.